หนักตั้งแต่ช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะคะคือเดิมนั้นตกหนักตั้งแต่ช่วงกลางคืนของเมื่อวันก่อนแล้วนะคะพอเช้ามาตกหนักเข้าไปอีกก็เลยเกิดเหตุการณ์ซ้ำซากเข้าไปสำหรับที่ถนนมิตรภาพตรงบริเวณอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่เดิมนั่นเองนะคะที่มีปัญหาน้ำท่วมถนนแล้วก็ทำให้เกิดรถราติดขัดกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ความติดขัดที่ว่านี้นะคะรถค่อยๆเคลื่อนตัวกันไปแบบนี้เป็นลักษณะของการติดขัดยาวนานถึง20ชั่วโมงด้วยกันค่ะท่านผู้ราชการจังหวัดนครราชสีมาคุณวิเชียรจันทรโนไทยก็ลงไปตรวจสอบพื้นที่เลยทีเดียวนะคะพร้อมกล่าวขอโทษประชาชนที่ทำให้เกิดปัญหาอย่างนี้แล้วก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ทันพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนกันอย่างมากขนาดนี้ณเวลานี้เขาใช้วิธีก็คือว่าเร่งขุดทางระบายน้ำให้น้ำเนี่ยมันลอดท่อนะคะเพื่อที่จะลงไปที่ลำตะคองโดยเร็วที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งก็ทำกันอย่างทั้งวันทั้งคืนเลยทีเดียวนะคะเพื่อที่จะผลักดันน้ำให้ลงไปที่ลำตะคองแล้วก็หวังว่าถ้าตอนนี้ฝนไม่ตกลงมาซ้ำนั้นเหตุการณ์น่าจะคลี่คลายเพราะว่าน้ำมันท่วมผิวถนนก็เลยทำให้การจราจรไหลลื่นได้ช้านั่นเองค่ะไม่ทราบว่าท่านที่อยู่แถวนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะส่งข่าวมาสักนิดหนึ่งก็ดีเหมือนกันนะคะเลยถัดไปที่จังหวัดขอนแก่นค่ะจังหวัดขอนแก่นคนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านพิมานเพลสบ้านไซงามตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเรียกเลยว่าต้องเดินลุยน้ำแบบนี้บางที่เนี่ยนะคะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำก็สูงถึง1เมตรเลยทีเดียวค่ะและก็ข้างในเนี่ยน่าสงสารมากเลยทีเดียวนะคะว่าเป็นที่ตั้งของโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นด้วยนะคะแล้วก็บางส่วนเนี่ยต้องใช้เรือเพื่อเข้าออกไปทำงานไปหมู่บ้านไปตลาดไปซื้อของกันนะคะแล้วก็ชาวบ้านก็ต้องเอารถยนต์มาจอดไว้ริมถนนแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บ้านเป็ดนั้นมาเฝ้าดูแลให้ตลอดทั้งคืนค่ะส่วนถนนหน้ามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมุ่งหน้าบ้านกอกตำบลบ้านเป็ดนั้นตลอดระยะทางยาวกว่า1กิโลเมตรน้ำท่วมตลอดเลยนะคะลักษณะแบบนี้แม้ว่าจะไม่สูงมากคือประมาณ 10-30 เซนติเมตรแต่ก็ทำให้รถตาผ่านกันด้วยความยากลำบากแล้วก็ร้านรวงทั้งหลายเนี่ยก็ต้องเอากระสอบทรายนะคะยังไม่ถึงขั้นเป็นบิ๊กแบ็กนะคะเป็นกระสอบทรายธรรมดามากั้นเพื่อที่จะไม่ให้น้ำนั้นไหลเข้าไปทำให้ข้าวของในร้านของตัวเองเสียหายได้นะคะเทศบาลนครขอนแก่นกำลังเร่งสูบน้ำท่วมขังเข้าสู่ระบบคลองร่องเหมืองและถ้าไม่มีฝนตกซ้ำก็เช่นเดียวกันนะคะว่าสถานการณ์คงจะเข้าสู่ภาวะปกติในวันนี้ค่ะ